eyes, now you're leaving again. I was reaching out when you needed a friend. Whoa. But now I'm out here on my own. Yeah. Days pass by, go from morning to end. Wanna open my eyes, but I can't pretend. Whoa. I'm still out here on my own. I'm on my own. สวัสดีครับครับพวกเรามาจาก Real User นะครับผมใหม่ครับผมผมออนนจันทร์ครับผมความเป็นมาของพวกเรานะครับก็จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยครับคืออยากรวมกันเฉยๆแล้วก็นัดกันเพราะพวกเราเล่น VBL เหมือนกันแค่นั้นเองก็เลยว่าอยากรวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างความสามัคคีกันแค่นั้นนะครับVBL คือวาล์วแปรผันของรถนิสสันนะครับผมก็เป็นเทคโนโลยีอีกหนึ่งเทคโนโลยีของนิสสันที่ทำเข้ามาแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าเล่นคล้ายๆกับพวก VTEC คล้ายๆกับพวกMyWeg อะไรเงี้ยครับครับผมสำหรับ generation ของ VVL นะครับก็จะมีทั้งหมดในเครื่องบล็อกของ VVL เนี่ยจะมีประมาณ5ตัวนะครับจะแบ่งเป็น 1,600 2ตัวแล้วก็ที่เหลือเป็นเครื่อง 2,000 อีกประมาณ3ตัวส่วน 1,600 เนี่ยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ SR16 VE เป็นเครื่องฝาน้ำเงินซึ่งมีแรงม้าอยู่ประมาณ170ตัวแล้วเถิบขึ้นมาจากนั้นก็จะเป็น SR16 นะครับ VE เหมือนกันจะเป็นเครื่องฝาแดงตัวนี้จะเป็นเครื่องที่มีแรงม้าเยอะองศาของแคมสูงแล้วก็เป็นขึ้นพื้นฐานดีมาพอสมควรครับผมแล้วก็ส่วนทางด้าน SR20VE เนี่ยก็จะเป็นเครื่อง190แรงม้านะครับแต่จะมากับเกียร์ CVT 6 สปีดอย่างเดียวจะไม่มีเกียร์ธรรมดามาเลยจากโรงงานอยู่ในพิมิล่า P11 แล้วก็มีอีกตัวคือเป็น SR20V ตัวนี้ก็สแตนดาร์ดก็จะมา204ม้าก็จะมากับเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์6สปีดอย่างเดียวเหมือนกันไม่มีเกียร์ออโต้ไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือจะอยู่ในนิสสัน Xtrail ตัวส่งออกของญี่ปุ่นเป็นเครื่อง VET ที่เป็นวาล์วแปรผันด้วยแล้วก็มีระบบอัดอากาศเข้าไปด้วยจะมากับเกียร์ขับ4อย่างเดียวครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องที่น่าเล่นใช่มันเป็นความหลากหลายของเราต้องการยังไงเนาะความแปลกใหม่แล้วกันอยากให้น้องๆรุ่นใหม่ได้รู้ไงครับว่าเครื่องมันก็ว่านิสสันที่มีเทคใช่นิสสันก็มีอะไรน่าเล่นอะไรแบบนี้ครับครับผมครับผมสำหรับกิจกรรมทางกลุ่มนะครับก็เราเป็นกลุ่มเล็กๆเนาะก็ไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรมากมายนอกจากแบบนัดเจอกันนัดคุยกันแล้วก็บางครั้งก็ไปนั่งกินข้าวกันบ้างแล้วก็สัตว์รถกันเล่นบ้างแล้วแต่ครับ แล้วก็สำหรับผลงานนะครับที่พวกเราเคยมีกันก็จะเป็นทางเซอร์กิตใช่ครับเป็นวิ่งเซอร์กิตซึ่งกับรายการของซูเปอร์คาร์ไทยแลนด์ครับผมคือเป็นรายการเรโทรเจแปนนะครับวิ่งอยู่ในรายการนั้นก็ที่วิ่งมาก็4ปี5ปีแล้วนะครับก็ขึ้นโพเดียมได้โพเดียมตลอดที่3ที่2แต่ที่1เราขึ้นไม่ไหวไม่ได้นะยังไม่ได้ครับพยายามอยู่พยายามจะแบบหาอะไรแปลกๆใหม่ๆใส่พี่ออสคือเป็นทีมเซอร์วิสแล้วก็เป็นทีมช่างที่ทำให้รถขลังนู่นนะครับรถ B13 คันนั้นจะเป็นเครื่อง SR16VE ครับเครื่องฝาแดงเป็นเครื่องที่มีแรงม้ามเยอะพอสมควรคือมันมีอยู่เครื่องตัวนี้จะมีอยู่แค่500ตัวในโลกแล้วมันมาอยู่ที่บ้านเราคืออยู่ที่เมืองไทยเนี่ยตัวเดียวอยู่ที่อู่แล้วผมก็เลยเอามาทำเล่นเซอร์กิตมันเรียกสามารถเรียกแรงม้าได้เยอะแล้วก็เรื่องของความทนก็คื
จะเน้นเรื่องของสแตนดาร์ดทั้งหมดเพิ่มนิดหน่อยแต่แรงม้ามันมาแบบค่อนข้างจะมหาศาลส่วนมากรถพวกเราก็จะทำกันเองเล่นกันเองแล้วก็เซอร์วิสกันเองครับอย่างงานบางแสนหลังสุดที่ไปมาก็เราได้ที่2เนาะได้ที่2ก็สตาร์ทที่30ครับสตาร์ทที่30โดนปรับฟาวไม่ได้ประชุมนักแข่งก็สตาร์ทที่30แต่ก็ไล่ขึ้นมาเป็นที่2ก็ดีใจแล้วครับเราได้ทำได้แค่นี้คือพวกเราไม่ใช่กลุ่มใหญ่แต่ก็ค่อยทำกันไปครับใช่แล้วค่อยต่อเนื่องครับคือก็คล้ายๆว่าต้องการอยากให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาเห็น SR VTEC ว่ามันวิ่งอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นทำเพื่อความสนุกหรือว่าอยากให้เป็นเหมือนพวกเราที่อยู่ด้วยกันเพราะว่าเราสนุกเราเล่นเหมือนกันเราแฮปปี้เหมือนกันคือให้รู้ว่าเราเนี่ยรักนิสสันและรัก VBL อะไรอย่างเงี้ยครับช่องทางติดต่อของพวกเรานะครับก็มีเว็บของVVL Owner Club นะครับผมก็มีอะไรก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ลองเข้าไปทักทายอยากให้รุ่นน้องทุกคนนะครับแบบหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆที่แบบอยากเล่นเครื่อง VVL ก็เข้ามาคุยกันเราเต็มใจที่จะให้คำแนะนำครับแล้วก็อยากให้ทุกคนร่วมสนุกกันเยอะๆใช่คือเรามีรถนิสสันอยู่แล้วครับใช่เราจะได้แข็งแรงเหมือน Honda ครับเราอยากให้แบบให้เรารักกันอะไรเงี้ยคือเรามีรถนิสสันอยู่แล้วเราก็อย่าไปขายมันเลยครับถ้าทำอะไรได้เกี่ยวกับนิสสันก็ถือว่าเป็นรถที่ทนนะครับใช่ก็เล่นได้เยอะของเล่นก็ของแต่งอะไรพวกนี้ก็หาพี่ๆน้องๆแบบที่เขาเล่นรถก็มีนะครับพวกชุดแต่งอะไรส่วนปัญหาเรื่องที่ว่าทุกคนจะกลัวกันในการเล่นเครื่อง VVL ที่กลัวจะไม่จบกลัวจะมีปัญหากลัวจะวิ่งได้หรือเปล่าก็ผมว่าปัญหาเรื่องนี้ไม่มีปัญหาสำหรับพวกผมนะครับไม่เคยเจอไม่ค่อยทำให้ผมหนักใจมากกว่าก็ลองดูผลงานของพวกเราแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปว่าจะทำได้ดีแค่ไหนครับผมคือเครื่องของตัวเนี้ยพวกระบบวาล์วแปรผันของมันเนี่ยพวกฝาสูบหรือว่าสปริงวาล์วเนี่ยมันจะทดแทนมาอยู่แล้วเรื่องของวาล์วกระโดดหรือว่าสปริงวาล์วหักหรืออะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีเพราะเครื่องตัวนี้มันจะทำมาแบบว่าถือว่าเป็นรถที่มีพื้นฐานเครื่องดีใช่เพราะรถที่ผมทำวิ่งเซอร์กิตนี่ก็สปริงวาล์วสแตนดาร์ดทั้งตัวเป็นรถ Sunny FF หรือว่า Sunny B11 ก็ได้จับเอาเครื่องเก่าออกแล้วก็ทำการเอาเครื่องของ SR 16 N1 ได้วางลงไปเพื่อใช้งานวิ่งเซอร์กิตอย่างเดียวก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับก็โช๊คก็เป็นโช๊คของ HKS ซึ่งแปลงจาก RX7 มาใส่แล้วก็ด้านช่วงล่างแพร่ล่างทั้งหมดก็เป็นของ Corsa แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นของนิสสัน P11 หรือว่า Primera ส่วนภายในก็ไม่มีครับเสริมความปลอดภัยธรรมดาเป็นโลบาแล้วก็ส่วนมากก็มีเข็มขัดมีเบาะอะไรพวกนี้แหละครับตามที่รถสนามเขาต้องใช้กันช่วงล่างก็เน้นเรื่องโชคเรื่องความแข็งแรงอย่างเดียว
ดีครับผมชื่อนิวนะครับก็ขับรถนิสสันนีโอนะครับรหัสตัวถัง N16 นะครับวางเครื่องยนต์ SR20VE นะครับก็ในส่วนของเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยก็ยังไม่ได้โมดิฟายอะไรมากนะครับก็ขับสเต็ปเดิมๆอยู่ก็มีคัตติ้งนะครับแล้วก็เดินถอยเสียใหม่นะครับเปลี่ยนกองอากาศนะครับเดิมๆก็แต่ก็มีโครงการที่จะขยับสเต็ปนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้สั่งของเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอใส่นะครับส่วนภายในนะครับก็พวงมาลัยนะครับนาดี้นะครับเบาะรายแล้วก็เดฟฟี่NAZ 4ตัวครับผมชื่อเป้นะครับใช้ Nissan Sunny ปี99นะครับวางเครื่องยนต์มาเป็นเครื่องยนต์ SR20VE นะครับmodify ก็มีกล่อง Headcase Fcon นะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดใหม่ใช้ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น E85 นะครับช่วงล่างจะเป็น Tailin Type Flex นะฮะส่วนล้อจะเป็น Watanabe ขอบ16ขนาด9นิ้วนะครับภายในที่ทำไปเนี่ยจะเน้นตกแต่งภายในเป็นหลักนะครับก็จะมีพวกเกวัตพวกเกเดฟฟี่เบาะบลายนะครับพวกนี้ส่วนรถคอนเซ็ปต์ที่ทำมาก็เน้นใช้งานประจำวันชีวิตประจำวันอัตราเร่งเร่งแซงแล้วก็ประหยัดน้ำมันเป็นหลักครับIf we're broken apart after all of these years, I know I'll see you again. I will always be right here when you call. Pushing up from the stars every time you fall. สวัสดีครับเบนซ์นะครับก็เป็นหนึ่งในคนที่ใช้เครื่อง VBL นะครับก็ตัวรถก็จะเป็น Nissan Sunny Neo นะครับ N16 นะครับวางเครื่อง SR20VE ชนเกียร์ธรรมดานะครับผมตัวเครื่องก็จะเน้นยังใช้งานอยู่ประจำเหมือนเดิมครับก็เหมือนหลายๆท่านที่ใช้อยู่นะครับก็จะเป็นก็มี intake header นะครับแล้วก็ถ้อยเสียทำกล่องนะครับผมแล้วก็ตัวภายในก็ไม่มีอะไรครับก็พวงมาลัยโมโม่คอร์สนะครับวงหนึ่งแล้วก็เป็นเกียร์ดินเกียร์ของเดฟฟี่นะครับก็ไว้ดูเทมดูอะไรพวกนี้ส่วนช่วงล่างก็ไม่มีนะครับก็ล้อเป็นล้อเลอาร์บีแชมป์นะครับขอบ15ช่วงล่างก็จะเป็นชกสตาร์ทปรับเกียร์ของ DGR ครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะยังเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะย่องเน้นการใช้งานอยู่ประจำอยู่ครับผมครับสวัสดีครับผมส่วนผมนะครับเป็นรถยนต์ B13 นะครับผมวางเครื่อง SR20VE20V ก็เป็นเครื่องเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับก็ไม่มีส่วนเครื่องยนต์ตอนนี้ยังไม่ได้โมดิฟายอะไรมากมายก็กะไว้ว่าทำสเต็ปหน้าครับผมส่วนภายในก็มีพวงมาลัยของโตเม่ครับแล้วก็มีเกียร์วัดของดิฟฟี่ขาว3ตัวครับผมแล้วก็มีเบาะบรายตัวเดียวครับผมก็ไม่มีอะไรก็แค่นี้ครับDrop of your tears and the beat in my heart. Will I find you again?
we're broken apart after all of these years, I know I'll find you again. In the drop of your tears, in the beat of my heart, will I find you again? If we're broken apart after all of these years, I know I'll see you again. Is me right here when you call, pushing up from the stars every time you fall. I will leave on the light when the world goes dark. I will leave on the light when the world goes dark. I will always be right here when you call, pushing up from the stars every time you fall. I will leave on the light when the world goes dark.